เธอเคยได้ยินใช่ไหมว่าที่หนึ่งถ้าเราไปถึงจะมีทุกอย่างและเคยได้ยินใช่ไหมว่ามีรถไฟที่พาไปถึงปลายทางและคงได้ยินมาบ้างเรื่องตัวเดินทางไปสู่ความรักที่มันอาจหาได้ไม่ยากแต่มันลำบากเมื่อตอนเดินทางและนี่คือบทเพลงที่บรรเลงของ Huawei ตอนให้ Andy Spong มาสิงให้ซ้อน Huawei ดังๆใครต่อใครมีใจไม่ละ Huawei มาฟัง Andy Spong สิงให้ซ้อน Huawei ฟังมันคือเพลงนั้นที่เธอกับฉันเคยฟังด้วยกันบนทางที่ไปทะเลวันนั้นฉันยังจำได้มันในความฝันที่บางคืนฉันตื่นมานอนน้ำตาได้ฝันได้และคิดว่าเธอจะตื่นขึ้นมาได้งั้นได้ปลอบใจแต่ไม่มีเลยถ้าจากฉันไปและนี่คือฝันร้ายที่ฉันยังมองดูทางรถไฟไม่มีใครไปแล้วกลับมาคิดถึงใครที่ทิ้งไปแล้วไม่มีวันจะย้อนมาหากฉันได้ไปกับรถไฟฉันคงจะไม่กลับมาอยากไปกับรถไฟแล้วคงไม่มีวันกลับมาใจคนเราไม่เอาเรื่องเรียนได้ฉันใดแล้วก็หัวใจคงไม่อยากเปลี่ยนแปลงไปฉันนั้นอย่างที่ฉันทำใจจะลืมเธอไปสักคนไม่หลุดพ้นเพราะทำใจลืมเธอได้ยากก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรใครบอกว่าทำใจมันต้องใช้เวลามันนานมาแล้วฉันรักเธอยังไงแต่วันนี้เธอไปยังรักไม่มีสางซาก็มันเป็นเพลงของใครไม่รู้วันนี้ฉันเปิดดูไม่เจอมาเป็นเสียงที่บอกว่าเป็นเพลงบนทางเดินเคียงแต่วันนี้ไม่เพียงฉันที่จำได้ก็ไม่รู้ว่าเธอลืมไปหรือยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าเธอไปอยู่ไหนจะสบายดีหรือทุกเจียนตายจะมีใครต่อใครปลอบใจหรือคอยยินดีในความเสียใจที่ยังยืนยงในความลุ่มหลงที่ยังยืนนานจะทำให้ฝันถึงวันเมื่อวานและตื่นมาร้องไห้คนเดียวมองดูทางรถไฟไม่มีใครไปและกลับมาคิดถึงใครที่ทิ้งไปและไม่มีวันจะย้อนมาหากฉันได้ไปรถไฟฉันคงจะไม่กลับมาและทุกวันนี้แม้เพลงรถไฟแม่เธอไม่เคยจะจำหรือเพราะว่ารักเธอไปหรือเปล่าฉันรักเธอเกินไปหรือเปล่าหรือฉันคิดถึงไปหรือเปล่าฉันคิดถึงเธอไปหรือเปล่าหรือฉันรักเธอไปหรือเปล่าฉันรักเธอเกินไปหรือเปล่าหรือฉันคิดถึงไปหรือเปล่าฉันคิดถึงเธอเกินไปหรือเปล่า